How are you? I'm fine. Thank you, sister. Okay. Good afternoon, everybody. In English class, in Pathom 3. Sopwang Kai Kamun School. And good afternoon, the teachers and all students in the other classroom or in the other school who are studying with us Sopwang Kai Kamun School. Or who are watching TV Sopwang Kai Kamun School too. Okay, the student, are you happy? Yes. Do you know what's Pension Day? What's Pension Day? Sopwang Kai Kamun School. นักเรียนรู้ไหมคะวันนี้วันสำคัญของเราคือวันอะไรคะวันอะไรเอ่ยลูกวันภาษาไทยแห่งชาติใช่ไหมคะภาษาอังกฤษเราเรียกว่าอะไรนักเรียนรู้ไหมคะรู้ไหมเอ่ย National Thai Language Day ตามคุณครูทุกคนเลยค่ะ National Thai Language Day อีกครั้งหนึ่ง again National Thai Language Day วันนี้ก็คือวันภาษาไทยแห่งชาติดังนั้นนักเรียนเรียนภาษาไทยนักเรียนต้องพูดภาษาไทยให้ทำไมลูกให้ถูกต้องและให้ชัดเจนเป็นไงลูกชอบเรียนภาษาไทยมั้ยคะคุณครูถามภาษาอังกฤษว่า Do you like Thai language? Yes. เพราะอะไรคะเพราะ I am Thai เพราะนักเรียนเป็นคนไทยหนูเป็นคนไทยหรือเปล่าคะ yes. ถ้าเป็นคนไทยตอบพร้อมกันเลยค่ะ I am Thai I am in Thailand Oh, very good. เก่งมากเลยนักเรียนทุกคนเป็นคนไทยและอาศัยอยู่ในประเทศไทยดังนั้นนักเรียนต้องรักภาษาไทยไหมคะรักด้วยอ่ะ I love Thai language I love language Very good. I love Thai language ทุกคนต้องรักภาษาไทยนะคะและเด็กๆทุกคนละกัน The children in Thailand I hope that you are love Thailand you love Thai language ทุกคนต้องรักประเทศไทยแล้วก็รักภาษาไทยของเราด้วยเอาละค่ะวันนี้ The student in English class in Pathom 3 we study English about word fun วันนี้เรามานำเสนอในเรื่องของ word fun ครูไม่มีอะไรมากวันนี้คุณครูอยากให้เรียนรู้จักคำว่า reading รู้จักการอ่านให้รู้วันนี้ต้องอ่านเป็นใช่ไหมลูกวันนี้คุณครูอ่านว่าอะไรหลังจาก reading เสร็จแล้วอ่านแล้วนักเรียนต้องทำอะไรเป็นด้วยลูกจาก reading หลังจาก reading เสร็จนักเรียนก็ต้อง writing จะต้องทำไมลูกเขียนเป็นแล้วเวลาคุณครูพูดภาษาอังกฤษนักเรียนต้องฟังให้ถูกต้องด้วยฟังให้เป็นเราใช้คำว่า listening คือการฟังเสร็จแล้วหลังจากฟังได้นักเรียนตอบคำถามคุณครูได้นักเรียนก็ใช้คำว่า speaking คือการพูดอ่ะพร้อมกัน speaking writing listening สิ่งเหล่านี้เราเรียกว่าฟังพูดอ่านเขียน in English ในภาษาอังกฤษทั้งหมดโอเควันนี้มีความสุขไหมลูก Yes อ่ะคุณครูถามนักเรียน Are you happy today Yes I'm happy อ่ะพร้อมกันYes, I'm happy. ทุกคนมีความสุขเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาพบใน the first slide ที่หนึ่งกันว่าคุณครูมีอะไรให้นักเรียนดูวันนี้ในเรื่องของ word fun นะวันนี้ในเรื่องของ word fun นะคะเพราะฉะนั้นน่านำเสนอในเรื่องของ word fun นี้ fun คำที่ทำไมลูกสนุกสนานเพลิดเพลินนะมีคำอะไรมั่งที่เราเกิดความสุขสนานเพลิดเพลินใช่ไหมลูกอ่ะก่อนอื่นเรามาในเรื่องของ word fun วันนี้เราจะสอนในเรื่องก่อน reading การอ่าน reading คือการอ่านแล้วอ่านแล้วนักเรียนต้องเขียนเป็นไหมลูกก็คือ writing นักเรียนต้องเขียนเป็นและนักเรียนเวลาคุณครูพูดนักเรียนต้องฟังครูเป็นไหมลูกฟังเป็นคือ listening ก็คือการฟังนะคะการฟังวันนี้ reading
listening and writing วันนี้3อย่างอย่างน้อยนักเรียนก็ต้องพูดกับโต้ตอบกับคุณครูได้คือ speaking เอาละค่ะเรามา chatting with your friends เรามาทักทายเพื่อนๆก่อนมาดูคำทักทายคุณครูมีคำอะไรมาบ้างคำว่า hello พร้อมกัน hello 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 บางคนยังไม่อ่านลูกทุกคนต้องอ่านในนี้นะคะอีกครั้งหนึ่ง again hello 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 how are you how are you เป็นการกล่าวคำทักทายว่า hello พร้อมกัน hello ความหมายคือสวัสดีถามว่า how are you ถามว่าอย่างไรลูกคุณสบายดีไหมเก่งมากเลย very good กล่าวคำขอบคุณเลย thank you thank you thank you and very well ขอบคุณขอบคุณฉันรู้สึกดีมากเลยสบายดีมาก and I hope thatYou are too. And I hope that. And I hope that. You are too. You are too. มาดูข้างล่างครูเขียนว่า two times คือ2กี่ครั้งลูก2ครั้งพร้อมกันนะ Hello, 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 hello. How are you? Again, อีกครั้งหนึ่งHello, hello, 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 how are you? Thank you, I'm very well. อีกครั้งหนึ่งค่ะ thank you, I'm very well. And I hope that you are too. And I hope that you are too. Again, อีกครั้งหนึ่งที่ต่อเลยนะคะทุกคนนั่งตรง The student in the other classroom sit down by strength.นักเรียนที่อยู่ปลายทางก็นั่งตัวตรงด้วยนะคะเรามา practice singing มาฝึกร้องเพลง about kissing song เกี่ยวกับเรื่องเพลงทักทายวันนี้แต่งตัวกันสวยๆหล่อก็ต้องนั่งตัวตรงแล้วก็ต้องสนใจการเรียนด้วยนะคะโอเค again one more time hello 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 how are you thank you I'm very wellAnd I hope that you are too. Hello, 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 hello. How are you? Thank you, I'm very well. And I hope that you are too. เป็นไงวันนี้สบายดีไหมลูกสบายดีทุกคนบอก I'm very well. ฉันสบายดี Thank you. ขอบคุณและคุณครูล่ะ And you?คุณครูก็หวังว่านักเรียนทุกคนคงสบายดี and I hope that you are too หมายถึงว่าคุณครูก็หวังว่านักเรียนคงจะสบายดีวันนี้คุณครูมีบทสนทนามันนิดเดียวแค่2บรรทัดเกี่ยวกับเรื่องใดลูกเกี่ยวกับเรื่อง kissing เรื่องการทักทายให้นักเรียนทักทายเพื่อนๆทักทายเพื่อนว่า hello my friends แล้วก็บอกว่าไงคะ glad to meet you อีกครั้งหนึ่งค่ะHello, my friends. Glad to meet you. อีกครั้งหนึ่ง again. Hello, my friends. Glad to meet you. Very good. คุณครูพูดด้วยคำว่า Hello, my friends. ความหมายก็คือสวัสดีเพื่อนของฉันนะคะสวัสดีเพื่อนเพื่อนของฉัน Glad to meet you. ดีใจที่พบกับเพื่อนอันนี้คือความหมายนะคะHello my friends glad to meet you ถ้าคุณครูสวัสดีนักเรียน Hello my students glad to meet you ถ้าคุณครูพูดคำว่า glad to meet you นักเรียนคุณครูบอกว่าคุณครูดีใจที่พบกับนักเรียนนักเรียนดีใจหรือเปล่าคะถ้านักเรียนดีใจนักเรียนก็ตอบคุณครูว่า glad to meet you too again glad to meet you too ตอนนี้คุณครูดีใจนะคะ glad to meet youGlad to meet you too. Again, อีกครั้งหนึ่ง Glad to meet you. Glad to meet you too. Very good. เก่งมากเลยมีเสียงดังฟังชัดอยู่สองคน
คนอื่นห้ามเล่นนะคะเอาวางไม้บรรทัดลงนะคะแล้วก็เรามาฝึกกันวันนี้ครูบอกแล้วอ่ะมีเรื่องเกี่ยวกับการ practice reading เกี่ยวกับเรื่องการอ่านถ้าเกี่ยวกับเรื่อง reading คือการอ่านเมื่อมีเรื่อง reading การอ่านนักเรียนก็ต้องฝึก